ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการปรับตั้งวาล์วนะครับของ Yamaha Mio Fino TTX 115i นะครับทุกท่านนะครับพร้อมทั้งจะไปดูว่ามาร์กไหนนะครับที่เราจะใช้ในการปรับตั้งวาล์วมาร์กอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับสำหรับการปรับตั้งวาล์วนะครับ Mio Fino TTX 115i นะครับนะครับก่อนที่เราจะไปทำการปรับตั้งวาล์วเรามาดูหลักวิธีการหลักการทำงานของกระเดื่องวาล์วกันบ้างนะครับเมื่อเราหมุนรอบเครื่องไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมวาล์วนะครับมันจะกดเนี่ยนะครับวาล์วไอดีข้างบนนะครับวาล์วไอเสียข้างล่างนี่แหละนะครับเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานมันก็จะทำงานแบบนี้แหละนะครับมันก็จะทำงานด้วยความเร็วสูงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราหมุนเนี่ยนะครับเมื่อเราหมุนวาล์วเราจะสังเกตได้ว่าวาล์ว ID กดก็คือจังหวะดูดนั่นเองนะครับจังหวะดูดเนี่ยนะครับวาล์ว ID ตัวบนเนี่ยนะครับกดลงไปก็คือจังหวะดูดลูกสูบเลื่อนลงนะครับพอวาล์ว ID ยกตัวขึ้นมาสุดนะครับลูกสูบมันก็อยู่ด้านล่างพร้อมที่จะอัดอากาศขึ้นมาเป็นจังหวะอัดนั่นเองนะครับในจังหวะที่นะครับวาล์วยกตัวขึ้นมาสุดเราสามารถรับรู้ได้เลยว่าลูกสูบกำลังจะเลื่อนขึ้นมาสู่ตำแหน่งศูนย์ตายบนนะครับก็คือเราจะหมุนไปอีกครึ่งรอบนะครับพอเราหมุนไปอีกครึ่งรอบมาร์กมันก็จะตรงพอดีเลยนะครับทุกท่านนะมาร์กตรงไหนตรงบ้างนะครับทุกท่านนี่นะครับมาร์กจุดที่หนึ่งที่จะต้องตรงก็คือเราจะต้องส่องผ่านรูตรงนี้นะครับที่เฟืองราวลิ้นนี่แหละนะครับขีดทั้ง3ขีดจะต้องตรงอันนี้ก็คือมาร์คเฟืองราวลิ้นตรงนะครับแต่นะครับเราก็จะต้องไปดูส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งก็คือมาร์คของล้อแม่เหล็กจานไฟนั่นเองนะครับทุกท่านถ้าหากว่ามาร์คล้อแม่เหล็กจานไฟไม่ตรงละงานยุ่งเลยแหละนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูนี่นะครับมาร์คล้อแม่เหล็กจานไฟที่ผมขีดขาวไว้กับสามเหลี่ยมขาวด้านบนนี่แหละนะครับนี่ก็คือตำแหน่งมาร์กในจังหวะศูนย์ตายบนนั่นเองนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า TDC นะครับ Top Dead Center นั่นเองนะครับก็คือลูกสูบเลื่อนขึ้นสูงสุดภายในกระบอกสูบนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับทีนี้เมื่อเราได้มาร์กแล้วนะครับเมื่อเราได้มาร์กได้ตำแหน่งที่เราจะทำการปรับตั้งวาล์วแล้วทีนี้เราก็เข้ามาสู่การปรับตั้งวาล์วนะครับทุกท่านการปรับตั้งวาล์วนะเพื่อนๆรู้ไหมว่ารถรุ่นนี้ปรับตั้งวาล์วอยู่ที่เท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่นะครับหลายๆท่านอาจจะยังคิดไม่ออกนะครับผมขึ้นตัวเลขให้เลยก็แล้วกันนะครับวาล์ว ID ตั้งอยู่ที่ 0.08 มม.นะครับวาล์ว ID อยู่ที่ 0.08 มม.วิธีการปรับตั้งวาล์วนะครับก็คือคลายน็อตเบอร์8ออกนะครับแล้วก็หมุนแกนกลางเข้าไปจนชนฟิลเลอร์เกตนะครับเมื่อหมุนแกนกลางไปชนฟิลเลอร์เกตแล้วเราก็ชักฟิลเลอร์เกตดูนะครับเอาลื่นๆนิดนึงหรือใครชอบฝืดก็แล้วแต่นะครับน้ำหนักมือของแต่ละคนนะนี่แหละนะครับที่เขาว่าการตั้งวาล์วเนี่ยฟิตมากฝืดมากหรือว่าอาจจะหลวมๆหลวมมากหลวมน้อยเนี่ยมันมีผลต่ออัตราเร่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของแต่ละท่านก็แล้วกันนะครับตั้งวาล์วเนี่ยวาล์วชิดวาล์วห่างมีผลต่ออัตราเร่งนะมันมีผลยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนึงนะครับการปรับตั้งวาล์วเนี่ยนะครับ ID นะครับตั้งอยู่ที่ 0.08 มม.นะครับในส่วนของไอเสียนะครับไอเสียเนี่ยจะอยู่ที่ 0.09 มม.นะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านะครับไอ้ 0.09 มม.เนี่ยนะครับฟิลเลอร์เกตมันไม่มีฟิลเลอร์เกตของผมเนี่ยก็ไม่มีนะ 0.09แล้วเราจะตั้งยังไงนะครับบางท่านก็อาจจะสงสัยก็มันมี2วิธีนะครับทุกท่านมี2วิธีก็คือ1ตั้ง 0.08 แต่เอาหลวมๆสักนิดนึงหรือตั้ง 0.10 ไปเลยนะครับหรือจะตั้ง 0.10 ฟิตๆนะครับก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะเพราะว่า 0.09 มันไม่มีแต่นะครับเราจะตั้ง10ก็ได้นะครับ 0.10 ก็ได้นะครับหรือว่า0.10 นั่นแหละเขาเรียก10นะเพราะว่าค่าพิกัดเขาบอกให้มาบวกลบอยู่ที่ 0.04 ดังนั้นนะครับค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับเราสามารถบวกลบได้ประมาณ 0.04 มิลลิเมตรนะครับทุกท่านทีนี้เรามาดูตำแหน่งนี้นะครับเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่หัวลูกสูบเลื่อนขึ้นมาสูงสุดบนหัวลูกสูบเลื่อนขึ้นมาสูงสุดภายในกระบอกสูบนะ
แต่มันตั้งวาล์วไม่ได้เนี่ยจังหวะเนี้ยเห็นไหมวาล์วมันจะขยับอยู่ทั้ง2ตัวนี่แหละวาล์วมันขยับอยู่ทั้ง2ตัวแบบนี้ลูกสูบขึ้นมาสุดก็จริงแต่ว่ามันเป็นจังหวะโอเวอร์แลปนะครับจังหวะโอเวอร์แลปเนี่ยวาล์วมันจะยกค้างอยู่ทั้ง ID แล้วก็ไอเสียนะครับจังหวะนี้เราไม่สามารถปรับตั้งวาล์วได้เพราะว่าถ้าเราไปตั้งวาล์วปั๊บนะครับวาล์วมันจะห่างนะครับพอไปถึงจังหวะอัดเนี่ยวาล์วมันจะห่างแล้ววาล์วมันจะดังดังนั้นการปรับตั้งวาล์วนะครับเราจะตั้งใส่จังหวะอัดนะครับทุกท่านทีนี้นะครับจากคำถามนะครับก็มีคนถามเข้ามานั่นแหละว่าอธิบายคำว่าโอเวอร์แลปให้ฟังหน่อยนะครับโอเวอร์แลปคืออะไรโอเวอร์แลปก็คือนะครับเป็นรอยต่อระหว่างจังหวะคลายไอเสียจังหวะสิ้นสุดการคลายไอเสียที่จะเริ่มต้นจังหวะดูดของ ID นะครับดังนั้นในจังหวะนี้นะครับในจังหวะนี้ล้อแม่เหล็กตรงแน่นอนครับมาร์กแต่ว่าเฟืองราวลิ้นมันจะถอยไปอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นจังหวะโอเวอร์แลปในจังหวะโอเวอร์แลปนี้นะครับวาล์วทั้ง2ตัวยังยกค้างอยู่นะครับวาล์วไอเสียกำลังจะปิดแต่วาล์ว ID เปิดสวนเข้ามานะครับในจังหวะนี้เป็นการนำเอา ID มาไล่มากวาดล้างไอเสียนะครับดังนั้นในจังหวะนี้แหละนะครับรถจะสูญเสียกำลังอัดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งวาล์วไอเสียจะชิดหรือจะห่างนี่แหละนะครับทุกท่านนะถ้าหากว่าเราตั้งชิดแน่นอนล่ะนะครับวาล์วมันกดแช่นานนะครับ ID มันเปิดสวนเข้ามา ID มันจะสูญเสียไปกับไอเสียนะครับเพราะว่าวาล์วมันยังเปิดค้างอยู่นะครับไอเสียนะครับแต่ถ้าเราตั้งวาล์วห่างๆปั๊บวาล์วไอเสียมันปิดเร็วขึ้นนะครับทำให้มันกัก ID ได้เยอะกว่านะครับมันจะไม่สูญเสียกำลังอัดณตรงจุดนี้นะครับทุกท่านก็ไปพิจารณาเอาก็แล้วกันในการปรับตั้งวาล์วนั้นนะครับแนะนำให้ปรับตั้งในขณะที่เครื่องยนต์เย็นเท่านั้นถ้าหากว่าเราไปทำการปรับตั้งวาล์วในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับเราต้องเข้าใจว่าเครื่องยนต์ร้อนใบวาล์วบ่าวาล์วมันขยายตัวเยอะกว่านะครับมันขยายตัวแล้วมันดันกันเข้าไปข้างในพอมันดันกันเข้าไปข้างในวาล์วมันจะห่างถ้าเราไปตั้งวาล์วจังหวะนี้ปั๊บนะครับตั้งให้ชิดนะครับพอเครื่องเย็นมาเป็นไงครับวาล์วมันหดตัวนะครับพอมันหดตัวมันจะกลายเป็นวาล์วชิดวาล์วยันไปนะครับทุกท่านค่ามันจะไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้นะครับการที่เรานะครับจะประกอบฝาวาล์วนะฝาครอบวาล์วเราต้องเช็ครูน้ํามันด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ชี้บอกอยู่นะว่ารูน้ํามันที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับรูน้ํามันขึ้นมาปั๊บมันก็จะเข้ามาที่ฝาวาล์วฝาวาล์วก็จะฉีดน้ํามันไปหล่อเลี้ยงชุดวาล์วชุดแคมนะครับทุกท่านดังนั้นให้เช็ครูน็อตให้เช็ครูน้ํามันด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนน็อตเบอร์8ตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตเช็คแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับติดเครื่องแล้วก็ถอดออกเช็คได้เลยนะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ